ติดตาม MT-NEWS ภาคเี่นกันต่อนะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันเพราะว่าตอนบ่ายของเมื่อวานจะมีการประชุมมีการหารือถึงข้อเสนอว่าเอ๊ะจะมีการยกเลิกเรื่องของข้อจํากัดในการห้ามจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปกตินะเวลานี้ก็คือตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง1 1บเอโมงถูกไหม,<ข>มแล้วก็จะวัดช่วงในการที่จะเว้นห้ามขายเลยเนี่ยห้ามขายในช่วงของบ่าย2โมง<ข>ถึงห้าโมงเย็น จากนั้นหลัง5้าโมงเย็นกลับมาขายได้ใหม่แล้วจะขายยาวไปจนถึงเที่ยงคืนอ,อ่ะก็เป็นเวลาประมาณ10ชั่วโมงด้วยกันใ,<ช>ในการ<ะ>ที่ให้เวลาในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยมีแนวคิดบอกว่าเอ๊เราจะมีการเสนอ ปลดล็อกในตรงนี้ไหมสามารถขายได้ยาวบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นก็สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ครับคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาตินะครับมีมติตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาถึงผลกระทบในเรื่องนี้ทั้งด้านของเศรษฐกิจและสุขภาพ นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขครับร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติครั้งที่หนึ่งทับหก่อนที่นายแพทย์ชนน่านจะแถลงผลการประชุมครับว่ายังไม่มีมติขยายเวลาในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง14นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยให้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาผลกระทบซึ่งต้องมีประเด็นที่ต้องพิจารณาทางกฎหมายทั้ง3าฉบับก็คือ เรื่องแรกก็คือประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่253และกฎกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และประกาศสุดท้ายครับเรื่องของพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509อันนี้คือกฎหมาย3ฉบับที่ต้องมีการพิจารณาส่วนมิติเศรษฐกิจขณะน,นี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน ขณะที่พื้นที่นำร่องในการขยายเวลาเปิดสถานบริการที่กลับพบว่าสถิติอุบัติเหตุนั้นมีสถิติเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงต้องศึกษาทุกมิติทั้งเศรษฐกิจสุขภาพก่อนที่จะกลับมาหารือกันอีกครั้งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่นำเข้าเพื่อต้องให้มีการศึกษาอย่างรอบครอบรอบด้านเพื่อจะนำมาตัดสินว่าจะขยายได้ไม่ขยายเพราะฉะนั้นมติของกรรมการก็ชัดเจนครับ ถ้ายังไม่มีข้อมูลสนับสนุนที่ดีพอทั้งตัวกฎหมายที่มาใช้มักคับอยู่แลนะข้อมูลผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมสุขภาพนะครับที่ต้องมาดูให้รอบครอบรอบด้านเนี่ยนะครับโดยเฉพาะมิติสุขภาพเนี่ยเราเองเป็นกรรมการที่ดูแลมิติด้านสุขภาพเราก็ต้องพยายามที่จะดูข้อมูลทุกอย่างว่ามันมาหักล้างมิติสุขภาพได้หรือไม่อย่างไร